อบแต่งหัวนอนมีรูปอสูรอยู่ดูทุกวันอุ้ยหนักเหมือนกันนะเราเฮ้ยแปลว่าพี่นุชชอบอตู่จริงๆแรงดึงดูดมันกดกดแห่งแรงดึงดูดมันนี่ได้ผลนะเนี่ยเรื่องของเรื่องคือพี่อ่ะพอเป็นนางงามมาเป็นนักแสดงไม่มีใครจีบพี่เพราะว่ามีข่าวลือนู่นนี่ข่าวเยอะไม่มีใครกล้าจีบแล้วคนเนี้ยเขาเข้ามาที่บ้านพี่ทลายกำแพงข่าวอ๋อแต่ตอนนั้นเล่นละครเล่นละครด้วยกันนะคะเล่นละครด้วยกันแล้วเขาอ่ะบอกว่ารถตู้มาส่งบ้านพี่รถตู้หนังมาส่งบ้านพี่แล้วก็ถือเสื้อผ้าสองมือยืนอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะคือไม่เปิดไม่ได้ถือเสื้ออยู่หน้าบ้านคืออะไรอะคะถ่ายละครวันนั้นได้ออกไหมคะถือเสื้อด้วยไม่ได้ออกไม่ได้ออกเขาล็อกกุญแจ